จากอุบัติเหตุนะคะพาไปดูเรื่องราวของเกษตรกรกันบ้างดีกว่าค่ะเกษตรกรจังหวัดสงขลาเขาปลูกทุเรียน3สายพันธุ์ออกดอกออกผลออกนอกฤดูกาลได้ด้วยนะคะสร้างรายได้ได้เพิ่มอีกเท่าตัวเลยจะเป็นยังไงไปติดตามจากคุณทิชดาอุทีจันทร์ค่ะทุเรียนภายในสวนเกษตรแบบผสมผสานทั้งพันธุ์หมอนทองก้านยาวและชะนีไข่ของลุงสมบูรณ์และป้าฟื้นสุขสวัสดิ์ที่หมู่2ตำบลคลองหลาอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาออกดอกออกผลดกเต็มต้นนอกฤดูกาลมีเพียงสวนเดียวในพื้นที่ที่มีทุเรียนส่งขายได้ราคาจากเดิมที่กิโลกรัมละ 40-50 บาทเป็น100บาทและนี่คือทุเรียนภายในสวนค่ะในมือดิฉันคือพันหมอนทองนะคะเกษตรกรบอกว่าส่งขายที่กิโลกรัมละ100บาทค่ะในมือดิฉันค่ะน้ำหนัก 4-5 กิโลกรัมเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมสร้างรายได้ให้กับเจ้าของสวนอย่างงดงามทีเดียวค่ะเกษตรกรเล่าว่าเริ่มต้นปลูกทุเรียนมาประมาณ30ปีแล้วเป็นการหมุนเวียนต้นไหนตายจะนำพันธุ์ทุเรียนมาปลูกในหลุมใหม่ทดแทนความห่างของแต่ละต้นให้อยู่ที่ประมาณ9เมตรถือว่ากำลังดีค่ะกิ่งทุเรียนที่แตกออกมาจะได้ไม่พันกันแต่ก็ต้องมีการตัดตกแต่งกิ่งบำรุงรักษาดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีขณะนี้มีต้นทุเรียนอยู่ 50-80 ต้นภายในสวนและปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทุเรียนออกนอกฤดูกาลเกษตรกรบอกว่าใส่ปุ๋ยคอกมูลสัตว์และรดน้ำให้ดินโคลนต้นชุ่มชื้นอยู่เสมอค่ะมันแรงอยู่ใช่ไหมพอแรงถึงก็ปุ๋ยใช้ปุ๋ยเร็ดรดน้ำพอน้ำมันชุ่มพอมันชุ่มมันจะออกรองว่าเองเลยไม่ใหญ่ว่ามีวิธีไรมากคือทุเรียนนี่เขาชอบยังไงคะอากาศจะมันจะอากาศชุ่มชุ่มชื้นชื้นได้พื้นดินนั้นราคามันจะดีว่าในฤดูครึ่งราวครึ่งต่อครึ่งเลยลูกมันผลผลิตก็มันได้เลื้อมันนั้นในป่าก็กันเลยเห็นได้ดีว่าออกวันที่หนึ่งนอกฤดูนี่ก็เราท้องทำเบิ้ลไม่ใช่มากนะจากอดีตเกษตรกรปลูกไว้เพียงทานเองในครัวเรือนปัจจุบันออกดอกออกผลมีให้เก็บเกี่ยวนอกฤดูอย่างต่อเนื่องถือเป็นความสำเร็จของครอบครัวในการสร้างโอกาสสร้างรายได้เพิ่มจากทุเรียนนอกฤดูกาลทิชดาอุทรีจันทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน